สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาพบกับรายการ Speed Leader ครับเป็นช่วงที่2แล้วนะครับทางช่อง True Vision 691นะฮะกับเรา2คนเช่นเคยนะครับวันนี้บรรยากาศเริ่มต้นแล้วนะครับงาน Moto Expo ในวันนี้เป็นรอบสื่อมวลชนและรอบ VIP นะครับครับก็ในเบรกนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมช็อปอัพดีๆเนี่ยความหนึบช็อปอัพ YS เนี่ยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นครับก็บอกว่ากับการบรรยากาศการเปิดตัวรถใหม่ๆในงานนะเราเอามาย้ำให้คุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งกับเพราะว่าอันนี้เป็นการเปิดตัวรถใหม่เหมือนกันกับ Yamaha ครับ XSR นะครับเครื่องยนต์เครื่องเดียวกับ MT09 ครับเครื่อง914นั่นเองเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่เรามาฝากคุณผู้ชมนี่มันเป็นได้เห็นรถด้วยรวมทั้งการได้ทดลองขับขี่ของพวกเราด้วย11รุ่นเอาเป็นไงขี่แล้ว XSR ย้ำอีกทีโอ้ยที่บอกอะว่าตอนแรกเลยสไตล์แบบเป็นแฮนด์บาร์ทรงกว้างนะสไตล์แบบดูรถก็น่าจะเป็นไรโทอย่างเงี้ยทรงย้อนยุคนิดหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นรถที่ขี่ได้ควบคุมได้ง่ายแต่ดูแล้วไม่น่ามีอะไรแต่ปรากฏว่าพอขี่แล้วมันทำได้ดีกว่าที่เราคิดแล้วก็ที่รู้สึกไว้ว่ารถสไตล์เนี้ยมันน่าจะเข้าโค้งยากอย่างจริงเข้าง่ายมากแล้วเครื่องยนต์ก็ตอบสนองดีนะใช่ครับพี่มันเครื่องเดียวกับ MT09 ก็เปิดเขาเรียกก็เปิดเป็นมาครับนะเรียกว่าขี่สนุกทีเดียวแล้วก่อนจะไปดูขอขอบคุณดีเจริญยนต์ก่อนนะครับกับร้านซื้อขายจักรยานยนต์มือ2นะครับในราคาที่บอกว่าจับต้องได้ทีเดียวนะครับกับรถคุณภาพที่คัดแล้วนะครับกับดีเจริญยนต์คุณผู้ชมที่สนใจรถบิ๊กไบค์ในราคาที่เรียกว่ามือ2แบบราคาเยาว์ยวนเลยทีเดียวก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0990040070พร้อมทั้งบริการจัดไฟแนนซ์นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ dbigbike.com หรือเข้าไปที่ Facebook ดีเจริญยนต์ก็จะมีการอัปเดตรถใหม่รวมทั้งตารางการผ่อนนะครับเงินดาวตารางการผ่อนต่องวดนะครับไปดูเรทราวราคาคร่าวๆเราผ่อนไหวไหมดาวได้ไหมรถบางคันเขาบอกว่าดาวต่ำๆก็มีหรือฟรีดาวก็ยังมีเลยยังมีเลยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้าสนใจจริงก็โทรเข้าไปคุยก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของดีเจริญยนต์กับ dbigbike.com ได้หมดนะครับแฟนเพจก็มีนะครับผมแล้วรถที่นี่ก็บอกรับวารันตีด้วยการรถที่ไม่มีอุบัติเหตุรถอุบัติเหตุเขาไม่ซื้อเข้ามาสกรีนต้องมาทุกคันใช่เพราะฉะนั้นไปดูแล้วสบายใจได้มีรถตั้งแต่254ขึ้นไปจนถึง1,000 ซีซีมีทุกแบบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตนักเกตคูลิเซอร์ทัวริงเอ็ดเวนเจอร์มีหมดเอางี้ดีกว่าครับเข้าไปดูได้ที่สายพุทธมณฑลสาย2นะครับไปพุทธมณฑลสาย2เสร็จเดี๋ยวเราพาไปบุรีรัมย์ต่อแล้วก็ไปบุรีรัมย์กันไปดูเรื่องราวของการทดสอบรถโดย Yamaha Rider Cup นะครับบอกว่าเอารถมาให้เราทดสอบทุกรุ่นของ Yamaha เลยนะครับได้ขี่กันครบเลยนะครับทุกรุ่นเลยรวมทั้งตัวใหม่ล่าสุดเจ้า XSR ไปดูกันครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับต้องบอกว่าเรา3คนครับมานี่เราอยู่ที่ไหนสนามช้างอินเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเห็นก็รู้อยู่แล้วดับโลกวันนี้เราคิดว่ามาเนี่ยเรามากับทาง Yamaha นะครับมาที่สนามบุรีรัมย์เนี่ยครับผมวันนี้เพื่อมาทําการทดสอบน่าจะมีรถอะไรบ้างครับวันนี้มีตั้งแต่ครับ MT07 นะครับ MT09 นะครับ SJ09 ฮะ Tenere 1200นะBose Boa Cafe หรือ Racing ต่างๆนะครับรวมไปถึงตัว R1 และ R1M ด้วยและจะมีรถใหม่ที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ที่เขาเปิดตัวล่าสุดเมื่อกี้ไปแอบดูอยู่แอบดูแล้ว X
SR นั่นเองนะครับที่ใครบอกว่าไม่เข้าตัวเป็นมาแล้วครับวันนี้เราจะทดสอบให้ดูว่าตั้งแต่ตัว07จนถึง700จนถึง 1,200 มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างฟีลลิ่งแต่ละคันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจอในสนามยังไงคุณผู้ชมติดตามนะครับวันนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนมาแน่นอนนะครับกับรถผม Yamaha ในหลายๆรุ่นที่วันนี้เราทำการทดสอบกันใช่ครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศนะครับครับนี้เราก็อยู่ในเรื่องของการทดสอบแล้วนะครับหลังจากที่เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวรถแล้วตอนนี้เรามาทดสอบแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่บอมกับพี่ตู่ก็ได้ไปทดสอบไปบางรุ่นแล้วใช้การจับฉลากใช่ไหมจับฉลากแบ่งกลุ่มคือจะบอกว่าพี่บอมนี่ได้ตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เราเคยรีวิวไปแล้วในรายการได้ขี่ก่อนเลยขี่ก่อนใครเลยก็คือ XSR 900ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้ครับผมนะครับเมื่อกี้ฟินิกแต่ละคนเป็นไงบ้างพี่บอมขี่มันนะขี่มันยอมรับว่าตอบสนองดีบิดติดมือเลยนะแล้วก็พี่บอมว่าขี่ดีอ่ะตัวเนี้ยเขาบอกว่าได้ต่อแรงม้าจากตัว TMT 09เลยนะใช่ไหมให้มาเท่ากันแต่ว่าดูตัวที่มันแตกต่างกันเองแล้วก็มีโหมดให้ปรับแล้วก็ลองทั้ง3โหมดเลยก็ลองดูสามรอบสามโหมดมาโหมดเต็มที่ก็สนุกเลยอ่ะติดมือเลยดึงดีเลยขี่ดีคือต้องบอกว่าคือ07ก่อนโดนแบบว่าเนกเก็ตของ Yamaha ล้วนๆเลยเริ่มจาก07 09แล้วก็10ตัวใหม่ล่าสุดผมบอกว่าโหคือฟีลลิ่งเขาแบบว่าแตกต่างแบบอย่างชัดเจน07เนี่ยจริงๆแล้วอารมณ์ที่แบบว่าเราเดินคันเร่งไม่ว่าจะทางตัวรถในโค้งเนี่ยบางทีแบบเราเดินคันเร่งในโค้งเนี่ยเรานึกว่าจะเดินยากแต่ปรากฏว่าพอเดินกระชากปุ๊บมันมีแค่บึ๊ดนึงอ่ะคืออารมณ์แบบว่ามันดุอ่ะมันดุแต่ว่ามันเอาอยู่อ่ะสมูทมันสมูทใช่มากพอมา09 09นี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเคยชินอยู่แล้วพอเคยชินอยู่แล้วแน่นอนความโหดของ09เนี่ยเป็นอันเรื่องชื่อใช่เรื่องชื่อว่ามันเป็นสตรีทไฟเตอร์ของ Yamaha มันเป็นสไตล์แบบว่าดาร์คไซด์ครับคือมันโหดอ่ะแต่พอมา10ปุ๊บอารมณ์ที่แบบเราคาดหวังไว้ก็จะโหดกว่า09ก็จะโหดกว่า09เพราะมัน10น่ะมันต้องโหดกว่า09แต่กลับไม่ใช่ไม่ใช่ขี่นิ่มนวลง่ายเออมีเค้ารู้ว่าเฮ้ยรูปทรงที่เปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นเออซีซีมากขึ้นเออแต่กลับขี่ง่ายขึ้นมันขี่ง่ายเค้าเซตมาแบบนิ่มนวลมากใช่มั้ยมันนิ่มนวลแต่ว่ามันไม่โหด
แต่ว่ามันแน่นที่บอกเมื่อกี้เพราะว่าพอขยับ XSR แล้วก็ขยับก็เข้าไปขี่วนเสร็จปุ๊บก็กลับเข้ามาก็จะมีขยับตำแหน่งขึ้นไปก็ขึ้นมาขี่ทีแม็กเรียกว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ล่ะครับบิ๊กสกูตเตอร์ก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่ดีอยู่แล้วนะตัวนี้มันเครื่องยนต์แรงแบบไม่ธรรมดาเลยนะตัวนี้ให้อัพไซด์ดาวมาด้วยนะใช่แล้วมันขี่ดีเพราะว่าในนี้เป็นสนามข้างหลังเลยมันเป็นโค้งใช่ไหมซึ่งรู้อยู่แล้วบิ๊กสกูตเตอร์มันไม่เหมาะเลยก็ลองพอขี่ทีแม็กในโค้งเข้าโค้งน่าจะมีส่วนช่วยเพราะว่าโชคอัพหน้าที่เขาเซ็ตมาใหม่เพราะว่าเกมเคยมีโอกาสได้ขี่ตอนก่อนที่มันจะเป็นโชคเนี่ยก่อนเป็นโชคก่อนเป็นโชคก็ขี่แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทางตรงนี่เผื่อแป๊บเดียวนั่งสบายๆนะเขาขี่นำไปดูมันจะปลอดเลยดูไหมโอ้เป็นไงพี่108เอาอ่ะโอ้ขึ้นเร็วแล้วไม่รู้เรื่องเลยนั่งเฉยโต้เนี่ยโต้ก็ขี่ตามเขาไปอ่ะโอ้ทางตรงขี่ดีเข้าใจเลยเสร็จจากออโตเมติกอันนี้กระโดดมาแอดเวนเจอร์ทัวริ่งแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น FJ09 Xer เป็นไงพี่อารมณ์เปลี่ยนเลยอันนี้ก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าเริ่มจากนักเก็ตมาบิ๊กสกูตเตอร์คราวนี้มาแอดเวนเจอร์ขึ้นไปขาจะไม่ถึงเอาขี่ได้ไม่ถึง900ได้ก็เข้าโค้งวันนี้ดูก็เครื่องยนต์ก็ตอบสนองดีก็มีโหมดให้ปรับเหมือนกันเราก็เล่นทั้ง3โหมดก็เข้าโค้งเบาๆพักเท้าจะพูดตัวนี้เขาบอกว่าเขาตอนแรงม้าออกจากตัว09มาบ้างหน่อยนึงนิดนึงเพิ่มมาพัก115มาเหลือมาสัก110พักเท้ามันต่ำนะเพราะโค้งแค่นี้เข้านิดเดียวมันจะรู้สึกเหมือนโดนเฉียวพักเท้าเลยขี่ต้องระวังนิดนึงเพราะชีวิตประจำวันหรือการขับขี่ท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้โค้งแค่ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งยังเหลืออีก4รุ่นเดี๋ยวต่อไปตัวนี้พักให้ชุดนึงลงไปก่อนเขาสลับกันสี่รุ่นนี้ยังไม่ทดสอบเดี๋ยวไปติดตามครับว่าทดสอบสี่รุ่นแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะทดสอบแบบเต็มรูปแบบอันนี้ปูอันนี้เขาบอกว่าขี่แบบชิลๆผัดตัวรถก่อนแต่เดี๋ยวพออีกรอบนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวกอล์ฟก็จะไปขี่ในสนามใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของ performance แล้วทีนี้เราใส่ชุดแข่งเต็มยศให้ผมขอร่างดูแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันครับคุณผู้ชมว่าบรรยากาศจะมันขนาดไหนครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เมื่อกี้เราทั้ง3คนไปซนกันมาเรียบร้อยใช่มั้ยไปทดสอบรถขี่กันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาในเรื่องของราวของทีมแข่งกับนักแข่งที่อยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยสวัสดีครับก่อนแนะนำตัวนิดนึงใครเป็นใครยังไงบ้างเริ่มจากเบียร์แล้วกันครับผมเฉลิมพลผลไม้ครับก็ปีนี้แข่งที่รายการ All Japan Road Racing 2016ครับในรุ่นที่600ครับ600อ๋อต่อครับสวัสดีครับผมเดชาไกรศาสตร์นะครับก็สำหรับปีนี้แข่ง2รายการนะครับก็มีออลจีแปนรถเรซซิ่งแล้วก็เอเชียรถเรซซิ่งนะครับในรุ่น600เหมือนกันสวัสดีครับผมอนุชานักเจริญศรีนะครับสำหรับปีนี้ก็แข่งในประเทศไทยนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ในการเอเชียรถเรซซิ่งในรุ่น600ครับผมแชมป์ประเทศไทยนี่คือแข่งรุ่น1000 cc ครับนะครับทั้ง3คนเป็นยังไงไหมครับผลงานที่ผ่านมาผลงานของเบียร์ก่อนเริ่มจากเบียร์ก่อนเลยปีนี้แข่งออลจีแปนอย่างเดียวก็ชนะมา1สนามแล้วก็จบการแข่งขันทั้งปีเนี่ยคะแนนรวมสะสมอันดับ2แพ้ที่1 1แต้มซึ่งก็เสียดายมาก1แต้ม1แต้มเดียวเองก็เสียดายมากก็คือมันคือความผิดพลาดเล็กๆของเราซึ่งเราเนี่ยไม่น่าจะผิดพลาดแต่สนามสุดท้ายก็คือผิดพลาดเยอะไปหน่อยการมองป้ายแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับครับก็สำหรับผมเนี่ยต้องบอกเป็น2รายการก็อย่างออลจีแปนโรเลสซิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหลักแล้วก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็คือในสนามแรกเนี่ยพลาดล้มไปสนามที่2เนี่ยไม่ได้แข่งนะครับก็เลยทำให้คะแนนสะสมหายไปส่วนในรายการเอเชียโรเลสซิ่งเนี่ยก็ยังคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าปีนี้ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเนี่ยเพิ่งกลับมาแข่งในรุ่น600เป็นปีแรกครับปีหน้าเองเนี่ยก็น่าจะได้โอกาสจากทีมนะครับในการแข่งในรายการเอเชียโรเลสซิ่งนะครับก็2รายการหลักๆซุปมาทางซุปครับผมก็ถ้าเริ่มจากแข่งในไทยก็แข่ง2รายการเหมือนกันนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็แข่งเป็นรุ่น 1000cc ครับนะครับก็คะแนนรวมก็ตอนนี้อยู่ที่อันดับ2นะครับก็ถือว่าผลงานก็ดีนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในรุ่นเอเชียโรเลสซิ่งแข่งในรุ่น600นะก็คือเปลี่ยนไปเป็นมานะครับในรุ่น1000กับ600นะฮะในการรายการเอเชียโรเลสซิ่งเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นปีแรกของผมนะครับที่ได้ทำการร่วมการแข่งในรุ่น600นะครับผลงานก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในแนวหน้านะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างกลางๆกับแนวหน้ามาทีนี้ให้ทั้ง3คนฝากถึงแฟนๆที่เชียร์กันอยู่หน่อยเริ่มจากเชียร์เลยฝากถึงแฟนครับก็ฝากแฟนๆก็ช่วยติดตามเชียร์ยามาฮ่าทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะครับแล้วก็ฝากรถยามาฮ่าด้วยครับซึ่งจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันก็ฝากขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามเชียร์ทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะครับแล้วก็
พวกเราเนี่ยวันนี้มาซ้อมเพื่อที่จะลงทำการแข่งขันในรายการเอเชียโรเลสซิ่งในสนามสุดท้ายที่บุรีรัมย์ที่นี่แหละก็อยากจะให้แฟนๆเนี่ยติดตามเชียร์กันนะครับก็เหลืออีก1สนามสุดท้ายในรายการเอเชียโรเลสซิ่งนะครับก็แน่นอนพวกเราทั้ง3คนหวังที่จะขึ้นโพเดียมหมดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับครับครับก็อยากให้ติดตามเชียร์นะครับพวกเรานะครับทีมยามาฮ่านะครับรับรองว่าสนามสุดท้ายนี้นะฮะที่บุรีรัมย์เซอร์กิตนะครับพวกเรานะจะทำให้ดีที่สุดและพยายามจะยึดโพเดียมให้ได้มากที่สุดครับยังไงก็เราส่งแรงใจแรงเชียร์กันเยอะกับทีมยามาฮ่าครับก็บอกว่าเมื่อกี้นี้สัมภาษณ์รุ่นใหญ่ไปแล้วคราวนี้จริงๆจะมีอีก1รุ่นก็คือในรุ่นเล็กหน่อยไป250ครับผมทั้ง3ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงก่อนคนแรกครับผมเตียนวัฒน์ซามูลครับนักแข่งสังกัดทีม Yamaha Racing Team Thailand Racing Team ครับแข่งในรุ่นแข่งในรุ่นโปรดักชั่น 250cc ครับครับสวัสดีครับผมสแตมนะครับอภิวัตวงศ์ธนนท์ครับอยู่ทีม Yamaha Thailand Racing Team ครับแข่งขันในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250ครับนะครับสวัสดีครับผมเติ้ลพิรพงศ์ครับสังกัด Yamaha Thailand Racing Team ครับผลงานของทั้ง3เป็นไงบ้างปีนี้เป็นไงบ้างครับเตียผลงานเราแข่งรุ่นไหนบ้างในประเทศไทยด้วยมั้ยก็ส่วนในประเทศไทยก็แข่งทั้ง3รายการนะครับก็ขี่ในรุ่นซุปเปอร์สต็อก 1000cc ก็ใช้รถ Yamaha R1 ครับผลงานเป็นไงครับก็ผลงานตอนนี้ก็คะแนนนำอยู่30กว่าแต้มครับก็ยังเหลือการแข่งขันกันอีก3สนามก็ถือว่าต้องพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องจากสนามที่ผ่านมาเพราะว่าเราก็มีผลงานที่ดีมาตลอดก็จะรักษาคอนสแตนต์ตรงนี้ไว้แล้วก็จะคว้าแชมป์ประจำปีให้ได้ครับการเอเชียครับเป็นไงในรุ่นของโปรดักชัน250ส่วนรุ่นในรายการโปรดักชัน250cc เอเชียก็ตอนนี้คะแนนอยู่ในตำแหน่งที่3ครับก็ถือว่าสนามสุดท้ายโฮมเรสเราจะลุ้นตำแหน่งที่2เพื่อได้รองแชมป์เพราะว่าพี่เราก็เป็นแชมป์ไปแล้วก็เรายังเหลือโอกาสที่จะชิงกับคาวาซากิญี่ปุ่นก็ถือว่าเราจะทำให้เต็มที่ความสามารถในสนามบ้านเราโฮมเรสนะครับผมสแตมครับปีนี้แข่งบ้านเราด้วยเอเชียด้วยบ้านเรารุ่นไหนปีนี้แข่งในรุ่นซูเปอร์ไวเอสบีวันครับที่ประเทศไทยครับทั้ง3รายการนะครับก็ตอนนี้ก็คะแนนนำอยู่นะครับทั้ง3รายการแล้วก็ที่ต่อไปก็จะแข่งที่ BRIC 3สุดท้ายที่นี่แหละครับก็พยายามจะรักษาตำแหน่งให้ได้ครับแล้วก็พยายามขี่คอนสแตนต์ของเราให้ดีที่สุดแล้วในการเอเชียเป็นไงครับเอเชียก็ตอนนี้5สนามครับก็เป็นแชมป์ประเภททีมด้วยแล้วก็เป็นแชมป์ทางนักแข่งด้วยอ่ะทางเติ้ลปีนี้ขี่ประเทศไทยปะสำหรับผมก็ในไทยขี่รุ่น R3 ครับ R3 แต่ก็ไม่ได้แข่งไป 3-4 สนามกันอ๋อมันชนกับเอเชียพอดีชนแล้วก็ไปอินเตอร์ลีด้วยแล้วผลงานเอเชียเป็นไงครับตอนนี้คะแนนตกมาอยู่ที่4ครับต่อจากตีครับอ๋อฝากให้ทีละคนเลยทีละคนเลยให้ชื่อให้ช่วยเชียร์หน่อยเป็นยังไงครับฝากพี่ๆน้องๆแฟนๆของYamaha ทั้งแฟนคลับ Yamaha แล้วก็แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตทุกคนติดตามเชียร์พวกเราด้วยครับ3ต่อครับผมแล้วก็ผมครับตีอาปันครับตีพาเฟินก็จะภาษาเหนือจีคู่คำเมืองแข่งตีนี้นะครับบุรีรัมย์บ้านเฮาเจอกันแน่นอนนี่ตัวอย่างนี้คนเหนือฝากเกียร์ด้วยเอเชียโรเลสซิ่งครับอยากให้แฟนๆทางบ้านนะครับที่ติดตามข่าวสารของพวกเราครับมาเชียร์และให้กำลังใจพวกเราเยอะครับ Yamaha Thailand Racing Team ครับแล้วก็พวกเรา3ต่อจะทำผลงานให้เต็มที่ครับแล้วก็จะขึ้นโพเดียมให้ได้ทุกคนครับผมนะครับมาสวัสดีครับก็พี่เขาพูดไปหมดแล้วนะครับยังไงพวกผมก็ทำก็เราตัวเล็กสุดเลยพี่ก็พูดไปก่อนแล้วก็มีทีมก็มีหลายคนทั้ง600ทั้ง250นะครับแล้วก็ทำเต็มที่ครับพ่อของเราครับภาษาเหนือว่าไงก็ขอฝากน้องตัวน้อยๆแล้วก็พี่ๆตัวใหญ่ๆทั้งหลายครับขอทำเต็มที่ครับครับนะครับยังไงก็เชียร์กันให้ได้นะครับแล้วก็ติดตามผลงานของทั้ง3คนครับกับทีมแข่งของ Yamaha ในรุ่นของ Sport Production 250ใช่แชมป์เอเชียปีนี้เป็นของเราแล้ว
ก็ต้องบอกว่าวันนี้จบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วมืดเลยนะใช่ครับให้2คนนี้ลงไปขี่ในสนามนะครับเป็นต้องบอกว่าการขับขี่ช่วงแรกก็เป็นการทดสอบสัมผัสรถดูรถทั้งรอบแล้วก็ย้ายจากข้างนอกเข้ามาข้างในขี่ในสนามคราวนี้ก็เต็มเลยชุดนะครับเรซซิ่งสูทแล้วก็ขี่ในสนามอย่างเต็มที่เลยไปไงบ้างกับการขับเริ่มก่อนเลยก็คือชอบคันไหนบ้างฟีลลิ่งเป็นไงจะบอกว่าได้เทสทุกตัวเลยตั้งแต่ R1M R1 ธรรมดา MT 10 09 07ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัว XRS SSR แล้วก็ T-Max ตัวนี้ตัว R1M ต้องบอกว่ามากับเทคโนโลยีที่แบบว่าเต็มขั้นอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆเมื่อสักครู่ก็ได้มีการเท่าไหร่มันมีแอปให้โหลดปรับโหมดก็เลยได้ดูการขับขี่ของตัวเองปรากฏว่าตอนแรกเราก็นึกว่า R1 เราขี่ R1 ธรรมดาก่อนใช่ป่ะแล้วก็ดูตามเข็มใหม่มันขึ้นไป250กม.ต่อชั่วโมงแต่ปรากฏว่าพอเราดูที่แอปมันจะมีเปอร์เซ็นต์การเปิดคันเร่งหมดเลยนะการเปิดคันเร่งการใช้เบรกการเอียงรถหมายถึงว่าเข้าไปใช้แอปอันนี้แล้วก็ไปดูใช่เขาเรียกเป็นอะไรเป็น data log ในการขับขี่ใช่ที่เมื่อกี้ที่ผ่านมาคือเขาจะถ่ายออกมาจากแอปพลิเคชันรู้หมดเลยก็ปรากฏว่าโอ้โหความเร็วจริงๆมันน่าจะได้มากกว่านี้นะแต่เมื่อกี้ที่ขึ้นมาก็อยู่ที่260กม.ต่อชั่วโมงกับความการเอียงของตัวรถก็ประมาณ48-49 องศาก็ถือว่าเป็นรถที่แบบเกิดเพื่อแข่งจริงมันต้องมีการเซตอีกทีถ้าเราขี่ให้เนียนจริงๆในสนามแต่วันนี้มันเป็นรถธรรมดานะแล้วก็มาให้เราได้ทดลองขี่นะใช่พี่ขนาดแบบรถเดิมๆขนาดนี้นะให้สรุปก่อนว่าตกลงชอบคันไหนมากที่สุดวันนี้ที่มาขี่ถ้าเป็นสปอร์ตนะต้อง R1M อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นตัวนักเก็ตเนี่ยวันนี้ประทับใจ MT 07 07ใช่แต่ก็ถ้าเป็นในตัวใหม่ SR เนี่ยโอ้แน่นอนเห็นอย่างนี้นะขี่มันนะเข้าคงก็ง่ายด้วยอ่ะโอเคมาคุณก๊อฟเป็นไงครับวันนี้ก็เหมือนกันครับกับคุณตู่มาหัดขี่เรียบร้อยแล้วนะมาหัดขี่มาเรียนรู้ที่นี่ครับให้อาจารย์นักแข่งหลายคนสอนให้นะครับก็ขี่พอได้นะครับก็วันนี้ทดสอบในตัวของนักเก็ตเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันในเรื่องของไรดิ้งโพซิชันต่างๆเพราะเป็นแฮนด์บาร์การโหนการโอบรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องมันยากนิดนึงเพราะแขนมันกลางแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้วันนี้เราก็ทดสอบมาแล้วเข่าเช็ดพื้นอะไรมาแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายนะนักเก็ตทั่วไปเนี่ยแต่ว่าที่ผมชอบตอนนี้มันมีแต่07ใช่ไหมเครื่อง700 09แล้วก็ MT10 แล้วก็10นะตัวนึงก็คือว่า SXSR เนี่ยนะครับเป็นเครื่อง900เหมือนกันเป็นเครื่องเดียวกับ09ที่ผมชอบนะถ้าขี่ในเมืองนะผมว่าตัวใหม่ตอบโจทย์ด้วยความนิ่มนวลของเครื่องยนต์ทอร์กที่มันค่อนข้างสูงมากแต่ถ้าขี่ในสนามเนี่ยผมเอียงระหว่าง07กับ0907มันคือรถมันเพียวเล็กไงมันคล่องไงแต่09มันตอบโจทย์ด้วยการเล่นช่วยตอบให้เลยเพราะ09มันกว่าไม่รู้นะพี่อาจจะเป็นคนเพิ่มตัวใหญ่ไงพอขี่07แล้วรู้สึกว่ารถมันย้อยๆไปนิดหน่อยตอบโจทย์ด้วยคันเร่งเนี่ยเครื่องยนต์แล้วคนละเรื่องกันมันตอบโจทย์ติดมือมากเลยอันนี้ว่าครับเนกเก็ตก็ผมก็ให้ตัว09ส่วนไอตัว XSR เนี่ยเขาบอกเป็นสไตล์ของ Heritage สไตล์ Heritage ตัวนี้ก็เจ๋งนะเจ๋งก็ขี่มันเหมือนกันราคาก็เขาบอกว่าราคาก็เกินสี่กลางเขาบอกนะบอกมาราคาเล้าใจนะใช่ใช่ต้องรอเขาเปิดตัวแล้วก็มีราคาอย่างเป็นทางการก็คือในงาน Motor Expo ที่ถึงนี้แน่นอนแต่บอกได้เลยว่ารถทุกคันสามารถขับขี่ในโค้งแล้วก็แบนได้เหมือนกับ Racing จริงๆครับนะถือว่ารถทุกคันผ่านการทดสอบครับเออเจ๋งๆสรุปอ่ะตรงนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทไทยมาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับที่เชิญสื่อมวลชนอย่างพวกเรามาร่วมทดสอบนะครับแล้วก็ยามาฮ่าไรเดอร์ขับนะเกษตรนวมินทร์ซึ่งก็แบบเป็นรถบิ๊กไบค์พร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดนะวันนี้ก็ทุกที่ว่าดูแลเราเป็นอย่างดีเลยตั้งแต่มาเลยดีกว่ายันกลับเลยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆรวมถึงขอบคุณสถานที่ด้วยนะสนามช้างแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักที่บุรีรัมย์ทั้งหลายนะที่เราเจอนะถึงคนด้วยกันใช่ที่ดีมากครับแน่นอนครับเรื่องรายละเอียดที่มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปคุยในรายการดีกว่าได้อ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วก็เราขี่กันจนมืดเลยนะวันนี้นะโอ้โหนานมาปล่อยของอ่ะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับ